ครับวันนี้ก็วันที่4แล้วนะครับที่เริ่มเลี้ยงปูนามาตอนนี้ก็แยกเป็น2บ่อกะละมังกับกล่องใส่ของพลาสติกจากที่มา14ตัวตอนนี้ก็เหลือ12นะครับก็แยกตัวนี้แยกมา5ตัวนี้7จะอยู่ในท่อ PVC อยู่ในที่ซ่อนเขาครับตัวนี้ขังตัวเองอาหารที่ให้ก็ยังเป็นแหนสาหร่ายแล้วก็อาหารเม็ดเล็กของปลาครับไม่ได้ให้ข้าวแล้วเพราะว่าข้าวด้วยพื้นที่ที่น้อยแล้วมันเหมือนทำให้น้ำมันเสียเร็วก็ถือว่า4วันก็ยังรอดอยู่ตายไป2ช่วงเย็นๆจะขึ้นมาดูหน่อยนะดีแวะไปดูรอบดึกนะครับประมาณ5ทุ่มเฮ้ยเสร็จแล้วมังปลาน่ะเปล่าดูว่าโดนไปละตกใจมากกูโดนกินไปแล้วแหนหายไปเยอะเลยครับแสดงว่าเขากินแหนไปก็ยังไม่มีอ๋อยังไม่ตายยังไม่มีตายเพิ่มนะครับหลังจากตายไป2ตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งวันนี้ผมลืมให้ขึ้นมาให้อาหารตอนเย็นก็เลยเอามาให้ตอนนี้แทนอ
เศษอาหารเหลือไม่รู้เขาให้กันตอนนี้เปล่าแต่ผมด้วยคนตื่นสายผมก็เลยให้ไว้ก่อนกินอาหารรอบมิดไนท์เคลียร์เข้าไปแล้วปลายังอยู่ครับนึกว่าจะโดนกินไปแล้วปลาก็จะได้คอยกินเศษอาหารหวังไว้ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมขอบคุณที่ผ่านเข้ามาครับสวัสดีครับ